ฮัลโหลฮัลโหลบ้านเป็นทำอะไรอยู่ยังสงบอยู่บ้านเราเรียบร้อยตำรวจพูดว่าจะตำรวจพระสงฆ์พูดว่าจะตำรวจเยอะเลยพระสงฆ์นะป่านเรียกว่าไงคุณหมอใช่นี่คุณหมอหมอรู้ไหมใช่เขาคุยอะไรตั้งหนากันเนาะเขาเรียกป้าเป็นคุณหมอนะเมื่อกี้หมอโอ้ยหมอโอ้ยไม่เอะตอนนี้คนเมากัญชาคุยกับรัตนาอยู่นะครับเอฟซีอย่าตกใจนะครับก็จะไม่คุยด้วยนะเรารู้ดีนะบ้านเราคุณภาพดีพระสงฆ์พูดเลยน่ะทำไมใครมาไล่กาดก็เอามือสับให้น่ะเขาบอกกับเราแอบบอกกับเรานี้เลยเราคุยเขาสิป้าคุยเขาดิเขาคุยคนเดียวเนี่ยถามว่าคุยเขาคุยกับป้าไงให้เราฟังอย่ามาพูดอย่างนี้นะคุยกับป้าป้าคุยเขาดีดิเดี๋ยวจะพูดความจริงกับพระกินขี้พี่นอนกินขี้พี่นอนไม่ต้องพูดนะถ้าพูดไร้กาฉันไม่คุยด้วยนะชีวิตตอนนี้บ้านฉันไม่ได้เป็นความจริงพระสงฆ์พูดกับเราอย่างนี้เราก็งงเลยพอคุยแล้วนะจะดึกแล้วเนี่ยเอ้ยนอนโอเคไม่อย่ามาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะบอกตำรวจเนี่ยพูดอย่างนี้กันนี่แหละพระสงฆ์สั่งเลยทำตัวกันอย่างนี้นะพระสงฆ์บอกเขาคุยกับตำรวจไปแล้วให้มาจับเขาว่าอะไรนะป้าเขาไม่ได้พูดเขาคุยส่วนตัวเขาสองคนน่ะเหรอเออไม่ได้พูดเจ๊เลยป้าถามเขาได้กินข้าวหรือยังข้าวยังอะไรถามนี่ถ้าจะมาคุยนะเขาเรียกนะไม่ต้องคุยนะฉันรู้อะไรดีๆในชีวิตจริงคนไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยพระสงฆ์แอบพูดกับเราเลยไม่มีหรอกอย่าถามกันอย่างนี้จะตายกันเร็วนะรู้ดีนะพระสงฆ์พูดอย่างนี้เลยหยุดพูดนะจะดึกแล้วเขาไม่พูดอะไรเลยอะเขาพูดว่าอะไรน่ะป้าฟังดีดีพูดเลยเป็นศัพท์เป็นอะไรที่รู้เรื่องเลยเอาใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่พูดกันอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยแล้วจะจัดการทำโทษนี่รู้ในจิตใจแล้วถ้าพูดจะทำโทษคนที่ไม่นั่นเนี่ยเขาว่าเลยน่ะหยุดพูดแล้วนะจะนอนแล้วค่ะหยุดได้ไหมเนี่ยเขาพูดเลยเป็นเรื่องเลยฟังตั้งใจฟังสิป้าตั้งใจฟังป้านอนได้ยังนี่ดีๆมึงไม่ต้องมาถามกูหรอกนะตำรวจจะมาถามป้านอนยังป้าตอบให้ดีๆดิได้ไหมชีวิตไม่เป็นความจริงอะพระสงฆ์สั่งการแล้วได้ไหมเดี๋ยวก็จะลำบากกันละหยุดพูดแล้วนะจะดึกแล้วได้ไหมเขาไม่พูดเป็นภาษาเลยอะพูดบอกกับป้าก็บอกให้เขาพูดช้าๆดิบอกพูดช้าๆบอกไปนี่ไม่ต้องพูดนะเราจะนอนแล้วนะพักผ่อนใครที่ไม่สนตัวพระพูดเลยนะว่าจะตายเร็วกันอะถามว่านอนหรือยังถามอะไรเองพูดเนี่ยนี่ชีวิตจริงจะเอาเรื่องแน่ไปคุยกับตำรวจเยอะๆตอบให้ดีดิอย่าก็ถามไม่โทรสอนถามป้ากินข้าวยังนี่คุยกันเองแล้วก็คุยกับหนูทำไมเนี่ยเขาคุยกันเลยสองตัวสองคนอะเขาถามอะไรป้าเนี่ยจะทำอย่างนี้นะพระสงฆ์บอกตายเร็วพระก็จะทำโทษกันเขาพูดอะไรร่วมมือกันทำโทษเลยพวกคุณเนี่ยเขาพูดอะไรหยุดพูดได้แล้วนะจะพักผ่อนนะเขาพูดเลยเป็นเรื่องเลยอะแล้วให้เจ๊คุยไหมล่ะปวดหัวมากเลยสองอยู่ไหนฮัลโหลใช่คุณรัตนาหอเลไหมใช่ค่ะพอดีผมโทรมาจากกรมศุลกากรโอเคค่ะได้ยินไหมอ๋อกรมศุลกากรอะไรไม่รู้อ่ะคุณน่ะค้างภาษีทางรับเป็นเงินน่ะ50,000 บาทกูไม่เคยค้างใครเลยอย่าพูดอย่างนี้นะรู้ชีวิตจริงและอะไรก็จะตายเร็วกันโดยพระจัดสรรไม่คุณรัตนาผมเป็นตำรวจนะผมรับมอบหมายมาไม่ต้องรับมอบหมายฉันไม่รู้เรื่องแล้ว
ชีวิตจริงบ้านฉันเป็นคนดีไม่พูดแล้วนะหาว่าเป็นหนี้เยอะโอ้โหเจ๊เป็นคนมีตังค์ไม่พูดคำนี้ได้ไงเออนี่เธอพูดถูกต้องกับเจ๊เสมอปิดไปเลยเออพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะเครียดแล้วนะเออทำกันอย่างนี้นะตำรวจเครียดแล้วนะเครียดแล้วนะจะไปหาตำรวจมาที่บ้านมาจับพวกนี้เขาเรียกเนี่ยปิดไปเลยน้องปิดให้เจ๊เลยโอ้โหทวงเงินไม่ได้นะมาจำรักเมื่อไหร่โอ้ไม่ได้เป็นหนี้มึงเลยไอ้ควายดองเออต้องเจอคำนี้เจ๊จัดการเจ๊จัดการเธอพูดดีกับเจ๊นะพระรู้ชีวิตจริงเจ๊เป็นคนดีพระสงฆ์บอกคุณรัตนาไม่ต้องเรียกกูจะรู้คุณจะมาจ่ายวันไหนกูไม่จ่ายมึงแล้วกูไม่ได้เป็นหนี้ใครเลยนะเออที่บ้านภาษีคุณไปค้างจ่ายภาษีอยู่โอ้ยไม่ต้องมาพูดแล้วมึงมามึงตายกูจะให้คนยิงมึงเออเด็กเด็กก็มาดิเพื่อนพี่โนดเยอะแล้วคุณมั่นตายก็เต็มปืนกันละเออโอนตัวโอนมาไหมปิดไปเลยมันต้องให้เจ๊พูดกูไม่รู้จักเลยนะมันสั่นเรื่องอย่างเงี้ยมึงทำอย่างเงี้ยนะจะตายกันเร็วเลยคนที่ตรงเนี้ยเธอพูดดีกับเจ๊นะค่ะขอบคุณค่ะรู้นะใครเป็นยังไงอ่ะขอตังค์คืนเจ๊ไปเลยโมโหเลยรักจักรนาอยู่ที่มันเหรอเออเอาคืนมาแล้วมันมาใกล้ๆมันเลยทำกับมันเนี่ยเอากระเป๋าตังค์เจ๊คืนมาก่อนเอ๊ะกูแล้วตนาคุณฟังผมไหมเนี่ยกูไม่ฟังมึงละไอ้ควายดองไอ้แบ่เย็ดโอนมาไหมเฮ้ยไอ้สตีนมึงเจอปืนแน่เลยไอ้คุณแล้วตนาดิว่าไงบ้านน่ะอ้าวไอ้นั่นเป็นไรเนี่ยอีกคนดุเดือดไอ้นี่มาง่ายนะน่ะนี่น้องแล้วกระเป๋าตังค์เจ๊ไปไหนอะไอ้เหี้ยเอาไปเนี่ยมาคืนเลยใครในเนี้ยที่โทรเนี่ยจะทำไมเอาจะอย่างนี่นั่งไปนั่งที่อื่นอย่างนี้จะเรียกตำรวจแล้วพวกเนี้ยเขาสงสั่งเลยนะน้องเขาอยู่ที่วัดเขาทำมือกันหน้าดูเลยจ้าป้าบอกให้เอกเอาขึ้นมาคืนเลยเอกนี่ป้าสั่งบอกมันเอาขึ้นมาคืนอยู่นี้นะก่อนที่ตำรวจจะไปยิงไปเลือกตนาดิไปเลือกตนาดิไปนะไอ้ควายดองไม่ต้องมาพูดกับกูหรอกนะบ้านกูเป็นพื้นที่แท้จริงเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นความฝันของหมานี่อะไรแกเนี่ยพระจัดการแล้วพระส่งพูดกับเราพระตรงไหนคนที่อยู่บ้านนี้ไม่ใช่พระก็เอามือสับเออบินแล้วอ่ะบินแล้วป่ะน้องลูกออกไปไม่ว่าอะไรครับป้าโอ้น้องพุ่งเลยมันพูดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเลยโอ้ยมันพูดจามันได้เป็นเรื่องกับเราเลยนะเดี๋ยวชีวิตจริงน่าจะเกิดขึ้นละตำรวจพี่โนนจะมากับตำรวจเยอะมันโทรตำรวจไม่เรียกมันพูดเนี่ยใกล้นะกบนี่ยิงคนแถวนี้ด้วยร้ายกาจกันแล้วอ่ะก็สงสั่งการเป็นป่ะผมจีบไปผ่านสองเป็นสองร้อยป่ะคุณรัตนาจีบได้ไหมนะคุณรัตนาจีบนะครับไม่ทราบจีบหรือครับมึงไม่ต้องมาพูดกันแล้วนะมึงจะตายกันเร็วพระจะเอาเรื่องเอากระเป๋าตังค์มาคืนก่อนเลยอยู่ที่ใครนะกระเป๋าตังค์ไอ้คนนั้นได้คุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยแล้วอยู่คนข้างนอกเหรอเนี่ยค่ะมันอยู่ข้างนอกแล้วมันขึ้นมาคืนก่อนเลยเดี๋ยวพูดดีด้วยขึ้นมาคืนก่อนเนี่ยให้เจ๊คนนั้นก็พูดหน่อยเธอพูดชัดถ้อยชัดคำกับเจ๊มากรัตนามีผัวยังถามว่ารัตนามีผัวยังเจ๊ดูดิไอ้สนตีไม่ต้องถามกูเลยไอ้นายหีหน้าควยหน้าสักกระเบือรักนะวิรักรักให้ตายเร็วกันเลยเดี๋ยวพระบอกพระจะจัดการพระเรียกเราไปคุยอ่ะ